จากการกำเนิดขึ้นใหม่ของพิภพวานอนในปี2011 Rise of the Planet of the F ทำให้เราได้เห็นวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์วานอนและในปี2014เราก็ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์วานอนมาแล้วใน Dawn of the Planet of the F ที่พวกเขาได้ลุกฮือขึ้นสู้เพื่อต่อกรกับมนุษยชาติทำให้มนุษยชาติจะต้องพลาดท่าไปปีนี้ปี2017หนังแฟรนไชส์ Planet of the F ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแห่งสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ซึ่งวันนี้ผมโหนี่แอคเกอร์แมนจะขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่มหาสงครามอันยาวนานใน War for the Planet of the F War for the Planet of the F ภาพยนตร์ที่อำนวยการสร้างโดย 20th Century Fox ที่ได้ผู้กำกับสุดเจ๋งอย่างแมทริฟที่เคยสร้างสรรค์ผลงานการกำกับหนังสุดอินดี้อย่าง Cloverfield ที่ทำเอาเราแฟนๆหัวหมุนกันมาแล้วและปีนี้ผู้กำกับแมทริฟก็ได้มานั่งแท่นคนคอยกำกับลิงจ่าฝูงอย่างซีซ่าที่รับบทโดยสุดยอดนักแสดงอย่างแอนดี้เซอร์คิสผู้ที่เคยรับบทกอลัมจากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings และ The Hobbitนอกจากนักแสดงสุดยอดฝีมืออย่างแอนดี้เซอร์คิสแล้ว War for the Planet of the F ก็ได้นักมายากลสะกดจิตสุดเพี้ยนจากภาพยนตร์เรื่อง Now You See Me อย่างวูดดี้แฮร์ริสันมาพลิกบทบาทใหม่เป็นผู้พันที่สุดแสนจะอมหิตที่พร้อมจะกำจัดเหล่าวานอนทุกตัวที่ขวางทางเขาและนอกจากนี้ก็ยังตามมาด้วยเหล่านักแสดงจากภาคก่อนๆอย่างคารินคานิวาลผู้รับบทมอริสว่านอนอุลาตังละครสัตว์ที่มีระดับสติปัญญายอดเยี่ยมตามมาด้วยเทียรี่นอร์เดอรี่ในบทบาทของร็อกเก็ตแม่ทัพคนสำคัญของซีซ่าที่มีรูปลักษณ์ที่เปรี้ยวปาดคล่องแคล่วและมีพละกำลังเหนือว่านอนตนอื่นๆผู้ที่จะมาเป็นทัพหน้าเมื่อจะต้องผจญกับศัตรูและสุดท้ายสตีฟซานผู้รับบทแบดเอฟว่านอนหน้าใหม่ที่มีสมองพัฒนาจนสามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้และแบดเอฟผู้นี้คือผู้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องในภาคนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนักแสดงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว War for the Planet of the F ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ได้โชว์เทคนิคการถ่ายทำแบบ Motion Capture โดยใช้คนแสดงท่าทางก่อนจะเติมแต่ง CG เข้าไปให้ออกมาลักษณะเหมือนเหล่าวานอนของจริงเรียกได้ว่าสมจริงเสียจนเราแทบจะเชื่อไปเลย War for the Planet of the F เป็นบทสรุปของหนังไตรภาค Planet of the F ที่หลายคนต่างคิดว่าจะได้พบกับมหาสงครามแบบเต็มรูปแบบของมนุษย์และวานอนแต่สงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์กลับเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของหนังเพียงเท่านั้นหนังกับบอกเล่าเรื่องราวของซีซ่าผู้ที่กลายเป็นตำนานที่เขาจะได้พบกับบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ใจของเขาเองก็ยังเกือบจะยอมแพ้ไปแต่สุดท้าย War for the Planet of the F ก็ยังมีตัวละครมนุษย์ที่ดีอย่างโนวาผู้ที่รับบทโดยเอเมียมิลเลอร์สาวน้อยมหัศจรรย์ผู้ที่จะมาคอยช่วยซีซ่าให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือว่านอนเราต่างก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้ทำให้ในที่สุด War for the Planet of the F ก็ได้กลายเป็นหนังภาคต่อที่ดีที่สุดกว่า2ภาคแรกที่มีมาก่อนจากกันไปถ้าว่าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมติดตามเราได้ที่ YouTube Channel และ Facebook Fanpage Emperor Movie สำหรับวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ